สวัสดีค่ะแมมค่ะสวัสดีเช้ามืดวันที่18ธันวาคมนะตอนนี้ตี5ค่ะข้างนอกก็หนาวค่ะวันนี้มีโอกาสได้ตื่นเช้าก็เช้าทุกวันแหละแต่ว่าวันนี้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเสร็จก่อนนะคะเสร็จก่อนก็รอนั่งทานกาแฟรอลูกก็ไม่ได้อัดคลิปมา 2-3 วันเนาะเพราะว่าแมมยังมีอาการมึนๆจากอาการบ้านหมุนเมื่อตอนวันเสาร์นี้ค่ะแต่ว่าเช้านี้ก็ปกติแล้วตื่นขึ้นมาออกกำลังกายอะไรได้ปกติก็มีเวลานิดหน่อยค่ะก่อนที่ลูกจะตื่นนะคะก็เลยนั่งจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปอัดคลิปวิดีโอดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ประเด็นหัวข้อวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องฝรั่งปากหวานค่ะฝรั่งปากหวานอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะฝรั่งปากหวานนี่แหละค่ะตั๋วก็เอาโกหกก็เอา จริงไม่ใช่ว่าสามีปากหวานนะคะไม่ใช่ว่าสามีปากหวานแต่ว่าเป็นฝรั่งทั่วไปทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แหละค่ะแต่โดยปกติสามีก็ไม่ได้เป็นคนปากหวานแต่ก็มีบ้างตามภาษาคนรักตามภาษาผัวเมียนะเนาะแต่ว่าแหม่มก็ไม่เคยเห็นสามีพูดแบบลักษณะของคำพูดหวานๆกับใครมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนแข็งๆไม่ค่อยโรแมนติกอะนะคะแต่ว่าฝรั่งโดยที่แหม่มทำงานแบบเป็นทำงานหน้าร้านนะเนาะเป็นแคชเชียร์เป็นบาริสต้าต้องเจอลูกค้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่า 80% ค่ะฝรั่งลูกค้ามีคำพูดแบบน่ารักคำพูดที่ให้แบบให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น Sweetheart Honey Dear Baby Beautiful ได้ยินบ่อยมากนะคะได้ยินแบบแทบจะทุกคนอะค่ะ 80% เลยก็ว่าได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะคะไม่ใช่จะผู้ชายที่พูดผู้หญิงก็พูดกับเราเช่นกันพูดกับเราเช่น Sweetheart Beautiful อะไรเงี้ย Dear My Dear อะไรเงี้ยน่ารักแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่เขาแบบก็เป็นธรรมดาเป็นปกตินะคะแบบก็เลยเคยถามสามีว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งทำไมถึงปากหวานพูดกับฉันปากหวานจังเลยสามีบอกว่าอย่าหลงตัวเองสามีบอกเขาพูดกันแบบนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะมีหน้าล่ะเวลาเราคุยกับฝรั่งสมัยก่อนนะคะสมัยหาสามีว่างั้นเถอะเฮ้ยเขามีคำพูดแบบน่ารักอย่างไม่ว่าจะเป็น Sweetheart ไม่ว่าจะเป็น My Dear ไม่ว่าจะเป็น Baby ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆอะค่ะมันทำให้ผู้หญิงเราหลงได้ง่ายเหมือนกันนะผู้หญิงไทยหลงได้ง่ายเหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็มาแบบว่ามาเตือนว่ามันเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าใครที่คุยกับฝรั่งออนไลน์อยู่ถ้าเขาพูดคำหวานๆออกมาก็อย่าเพิ่งหลงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอะค่ะเรื่องปกติของคนอเมริกันนะแม่ว่าน่ะเพราะว่าอย่างที่แม่บอกอะค่ะไม่เขาพูดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาพูดกับคนอื่นนะคะพูดกับผู้อื่นเขาเหมือนกับเขาเอ็นดูเราค่ะเหมือนกับเขาเอ็นดูเราอันนี้สามีบอกนะคะสามีเล่าให้ฟังเหมือนกับเขาเอ็นดูเราเขาให้ความสนิทสนมให้ความแบบว่าทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็เหมือนกับชื่นชมเราเวลาเราปฏิบัติตัวดีหรือว่าทำอะไรให้เขาดีๆอย่างเงี้ยเขาชอบเขาก็จะชื่นชมด้วยคำพูดที่แบบให้เป็นเหมือนเป็นกำลังใจว่างั้นเธอค่ะให้ความเป็นกันเองใช่ก็เลยบอกว่าเออแต่ว่าพูดถึงว่าแม่มก็ชอบนะแม่มชอบอย่างที่แม่มบอกอะค่ะโกหกก็เอาตั๋วก็เอาว่าสันต์ไปเพราะว่าคำพูดหวานๆมันเป็นคำพูดหวานๆคำพูดดีๆน่ะมันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจเนาะมันเป็นการเหมือนให้กำลังใจคนอื่นเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจให้รู้สึกแบบให้คนอื่นที่เขามีความรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมีกำลังใจหรือว่าเกิดจากภาวะอาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะพอเจอคำพูดน่ารักคำพูดหวานๆมันก็ดีใจใช่ไหมคะอันนี้ก็มาเล่าสู่ฟังนะคะก็มาเตือนด้วยสาวๆสำหรับสาวๆที่พูดคุยอยู่กับฝรั่งแล้วแบบว่าเพิ่งเจอกันพูดครั้งแรกๆอะไรเงี้ยค่ะเจอกันแรกๆใหม่ๆไม่ใช่เจอสิได้พูดคุยกันใหม่ๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งหลงไหลมากนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะเป็นคำพูดหวานๆจริงใจจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบ
ให้ความสนิทสนมให้ความเอ็นดูนะคะให้ความแบบให้เป็นคำพูดที่น่ารักน่ารักอะค่ะสรุปง่ายคือพูดด้วยคำพูดหวานๆน่ารักน่ารักดีกว่าพูดด้วยคำพูดที่อะไรอะไม่ดีนะเนาะบางคนก็จะบอกว่าฉันจริงใจฉันเป็นแบบนี้ฉันพูดแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เอานะคะสำหรับคนที่มีนิสัยที่บอกว่าฉันเป็นคนจริงใจฉันเป็นคนตรงๆแต่คำพูดตรงๆบางคำพูดนะคะมันไปทำร้ายจิตใจคนอื่นถ้ายังไงก็หลีกเลี่ยงนะคะก็ใช้คำพูดหวานๆเหมือนที่เขาทำกันเนี่ยค่ะเหมือนอเมริกันทำกันถึงแม้ว่าไม่พอใจอะไรในใจเก็บไว้แต่ว่าข้างนอกพูดหวานๆออกไปนะคะคนฟังเขาจะได้รู้สึกดีโลกจะได้สงบสุขวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดี